ตอนนี้เราอยู่กับกีตาร์แบรนด์น้องใหม่จากร้าน Music and Tan ของเราพี่ไอ้ครับผมอันนี้เป็นแบรนด์อะไรครับพี่เอดี้แบรนด์นี้นะครับชื่อว่า Setsuko by Kazuki Setsuko ใช่ by Kazuki ครับผมจุดเริ่มต้นมันเป็นมายังไงบ้างครับพี่เอดี้ครับจุดเริ่มต้นของกีตาร์ตัวนี้นะครับผมด้วยราคาที่มันจับต้องได้มากๆอย่างตัวนี้เนี่ยเรียกว่าทาง Music and Tan เราพัฒนากันอย่างละเอียดนะครับให้ดูที่ Headstock ก่อนนะครับผมนี่ Headstock ตัวนี้ครับมันจะใหญ่กว่าปกติเราได้แรงบันดาลใจจากกีตาร์ยุคก่อนสงครามโลกครับพี่คือด้วยความที่เราอยากให้มีกลิ่นความวินเทจในตัวนี้นะครับผมเราเลยอยากได้แรงบันดาลใจจากยุควินเทจนะครับก็คือเป็นหัว Headstock แบบแรงบันดาลใจจากยุคก่อนสงครามโลกนะครับบวกกับลูกบิดนะฮะให้ดูด้านหลังนี่เป็นวินเทจนะเป็นลูกบิดวินเทจที่เราแบบบรรจงใช้คําบรรจงสร้างให้มีแบบเป็นเบทเทอร์บีนไอโอลี่แบบนี้คือดีไซน์แบบนี้ส่วนมากจะอยู่ในกีตาร์วินเทจหรือไม่ก็กีตาร์ปัจจุบันก็มีครับพี่แต่ค่อนข้างหายากส่วนมากจะอยู่ในกีตาร์วินเทจซึ่งเราก็จะให้มันอยู่ในกีตาร์ตัวเซซโกตัวนี้ด้วยให้ดูก่อนหัวโตคือได้ความวินเทจเต็มๆด้วยครับผมมีดูกับสีนะฮะเซซโกสปราวซีรีส์รุ่นนี้นะครับมีทั้งหมด2รุ่น2รุ่นใช่ก็คือรุ่นตัวสูงกับรุ่นเริ่มต้นอย่างที่ผมถือเนี่ยก็คือรุ่นเริ่มต้นพี่เริ่มต้นเลยใช่ใช่รุ่นเริ่มต้นของเราเนี่ยบอกเลยว่ามีทั้งหมด2ทรงก็คือทรงแบบพี่ไอซ์ก็คือ Death Note Cut Away แล้วก็เป็น GA Grand Imperium แบบที่ผมถืออยู่เจ้า Setsuko by Kazuki ตัวนี้นะครับถามว่าทำไมถึงแบบมีแบรนด์ by Kazuki ด้วยเพราะเราต้องบอกก่อนว่าปัจจุบันเนี่ย Kazuki ของเราอ่ะกีตาร์โปร่งของเราเราจะมีเป็นซีรีส์และเริ่มจากมาซีรีส์โซซีรีส์ออโซรวมถึงรุ่นซิกเนเจอร์ของพี่กบที่เป็นออโซเป็นออโซลิดนะฮะซึ่งผมมองว่าปัจจุบันคาสุกิเราอ่ะจะไม่มีราคาเริ่มต้นแบบเซซุโกะแบบนี้แล้วเซซุโกะจะเป็นกีตาร์เริ่มต้นของแบรนด์คาสุกิใช่ครับเพื่อเรียกว่าให้คาสุกิมีแนวการผลิตซีรีส์ที่ชัดเจนสเปคของมันมากดีกว่าพี่ไอครับอย่างตัวนี้ของพี่ไอตัวท็อปของพี่ไอครับสเปคเป็นยังไงบ้างของผมนี่ก็จะเป็นไม้หน้าเป็นสปูตนะครับครับผมข้างๆแล้วก็ข้างหลังเป็นสเปเล่ส่วนคอก็จะเป็นอุคุเมะนะครับครับผมลูกบิดก็เหมือนกันเนาะเป็นวินเทจใช่เป็นเหมือนกันเทจเหมือนกันครับบิดก็จะเป็นเทควูดนะครับฟิกเกอร์บอร์ดก็เป็นเทควูดเหมือนกันนะครับครับผมส่วนสเปคตัวนี้ครับพี่ไอครับของผมบ้างเนาะเป็นไงบ้างก็ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับราคาก็จะต่ำกว่าตัวนี้นะครับผมสเปคครับง่ายๆคือท็อปแบ็กไซด์เป็นเบสรูททั้งหมดครับครับคอเป็นโอคุเมะพี่เหมือนกันเลยใช่แล้วก็ตัวบริดนะฮะรวมถึงฟิงเกอร์บอร์ดเป็นเทควูดเหมือนกันแล้วก็นัดกับแซดเดิลนะครับก็เป็น ABS เหมือนกันนะครับแล้วก็นี่ลูกบิดเหมือนกันเลยเป็นวินเทจนะครับเบทเทอร์บีนไอวอรี่นะครับรวมถึงเฮดสต็อกวินเทจครับนี้เลยสวยมากนะครับสีผมรวมถึงตรงนี้เป็นปิกการ์ดแบบเทียร์ดรอปผมบอกก่อนเลยว่าปิกการ์ดแบบเทียร์ดรอปแบบนี้พี่หายากมากในราคาเริ่มต้นแบบนี้เราดีไซน์ตั้งใจอยากให้แบบให้แบบสเปคความสวยงามเนี่ยอยู่ในราคาแค่นี้จริงๆพี่บอกเลยว่าหรูหรามากนะฮะนี่รวมถึงให้ดูนี่ดูแบบนี่ให้ดูป้ายแท็กเลเบลข้างในวินเทจจริงใช่มีความวินเทจสีแดงแบบบอกผมท้าเลยว่าหายากมากที่จะมีแบบดีไซน์แบบนี้นะครับผมมันก็มีใช่เรื่องเสียงครับพี่ไอ้ก็เดี๋ยวเราจะเล่นให้ดูว่าเสียงมัน
ดีแค่ไหนในราคาแค่นี้จริงๆที่สำคัญทุกตัวนะครับมีกระเป๋าแถมทุกตัวคู่ตัวของมันเรามาพูดถึงราคาครับพี่ไอ้ครับครับผมบอกเลยว่าราคาเนี่ยกับดีไซน์แบบนี้ผมบอกเลยว่ามันจับต้องได้มากๆเพราะว่างานมันดีมากเลยใช่คือไม่อยากจะอวยแต่ขออวยแบรนด์ตัวเองหน่อยว่ากีตาร์ตัวเนี้ยเราคิดกันมา6เดือนพี่กว่าจะถึงมือเราณปัจจุบันเนี่ยครับแบรนด์เซซุโกะไบคาซุกิตัวเนี้ยส่วนราคานะครับผมก็จะมีราคาของรุ่นที่เป็นรุ่นเริ่มต้นตัวนี้นะครับก็เป็นรุ่นท็อปของเรานะครับนี่สปาวซีรีส์ของเราอย่างรุ่นของผมเนี่ยเห็นนะดีไซน์เหมือนกันเลยแต่ของพี่เนี่ยจะมีดีไซน์ตรงมีตัวทัสล็อตคัฟเวอร์นะครับกับซูกิใช่ไหมใช่แล้วก็ปิกการ์ดเป็นกะแดงนะครับที่เป็นทริดอกเหมือนกันนะครับของผมนะครับรุ่นเริ่มต้นตัวนี้นะฮะราคาอยู่ที่นะครับ 2,500 บาทครับผมครับสำหรับตัวท็อปนะครับตัวนี้อยู่ที่ 3,500 บาทนะครับคุ้มค่ามากๆครับสุดยอดทั้ง2ตัวนะครับเราแถมกระเป๋าคู่ตัวเมื่อกี้ก็ได้เสียงกันไปแล้วบอกเลยว่าราคาแค่นี้ดีไซน์แบบนี้ซื้อกีตาร์ราคาถูกที่ผมใช้คำว่าซื้อจิตวิญญาณของมันไปด้วยนะครับทั้งดีไซน์รูปลักษณ์ต่างๆคือผมท้าว่าหาไม่ได้จากกีตาร์ราคาแค่นี้อีกแล้วในแบรนด์อื่นนะครับผมก็อยากให้คนมาลองกันดูนะครับไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังแน่นอนคุ้มค่าแน่ๆนะครับผมโอเควันนี้เราลากันไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมารีวิวเจ้าตัวนี้ให้ฟังกันเรื่อยๆนะครับผมในช่อง Music Intan นะครับกด follow subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามเพจ Facebook ของเรา YouTube ของเราได้ทุกช่องทางครับครับผมโอเคครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ